นี้จะมีพายุไหมวันนี้นะหลายท่านให้ข้อมูลนะครับว่ามันอากาศร้อนแล้วก็บางพื้นที่ก็ฟ้าครึ้มคุณวนิดานะครับดูทุกวันอยู่ที่นี่ค่ะจากพัทยาฟ้าครึ้มครึ้มคุณชุลิพรก็ฟ้าครึ้มครึ้มนะก็กรุงเทพก็ครึ้มกันนะน้องจิมมี่ดูครับใช่ค่ะไอ้พื้นที่สีขาวนั่นคือเมื่อวานโดนมาก่อน2วันแล้วนะเคลื่อนภาคอีสานตะวันออกเนี่ยนะค่ะและตอนนี้เคลื่อนเข้ามาชั้นในอีสานข้างชั้นในเข้ามาอีกแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคกลางทั้งภาคตะวันออกทั้งภาคเหนือค่ะแดงอย่างที่เห็นน่ะคุณผู้ชมเช็คดูนะคะว่าจากข้อมูลที่คุณผู้ชมอยู่ตอนนี้เสริมเข้ามาได้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยานั่นน่ะสิคะเป็นจริงตามภาพนี้หรือเปล่าแต่เมื่อวานน่ะขอดูภาพสีแดงเมื่อวานหน่อยได้ไหมนี่ครับเมื่อวานเนี่ยนี่เหรอคะพี่อนนี่คือภาพที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาขึ้นอยู่หน้าเฟซบุ๊กของกรมอุตุนะผมว่าเฮ้ยมันจริงอ่ะคุณผู้ชมบอกหน่อยมันแดงอย่างนี้เลยเหรอเมื่อวานเนี่ยนะค่ะนะครับแต่ว่าไม่รู้แหละที่ปลายที่แม่ฮ่องสอนนี่ก็บอกโอ้โหพายุลูกเห็บตกลงมาเนี่ยตุ๊บตับ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 เลยนะแชร์กันใหญ่เลยนะคะคือถ้าดูภาพเคลื่อนไหวพี่หนอมนั่งเข้าใจว่าเป็นลูกเห็บแต่ถ้าเป็นภาพนิ่งอ่ะมันขาวโพลนเลยคุณผู้ชมกองพเนินเทินทึกกันจริงไม่จริงเนี่ยไปดูเนี่ยเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพดูเนี่ยค่ะนะครับอันนี้ภาพส่วนหนึ่งจากเฟซบุ๊กของกรมอุตุนิยมวิทยานะแล้วมีดูนะขอเสียงมาหน่อยนะขอเสียงมาด้วยนะครับนี่บรรยากาศประเทศไทยเลยแล้วพี่น้องใช่ประเทศไทยไหมเนี่ยก็ไทยแหละลงมาประเทศอื่นจะลงแบบนี้ได้ไงน้องจิมมี่ของเป็นหิมะอันนี้ในสระว่ายน้ำตกลงไปในสระว่ายน้ำตุ๊บตับตุ๊บตับเลยขอบคุณทางติ๊กต็อกเขาด้วยนะลูกใหญ่มากคุณผู้ชมคะโอ้ยมีโดนหัวนั้นมีเอ้ยโอ้ยหัวโนแล้วนะคุณผู้ชมคะสภาพลงมาอย่างนี้แหละครับอันนี้มีเสียงด้วยอ่ะมีเสียงปล่อยเสียงเต็มๆมาเลยนะครับไล่ดูภาพนะครับเพราะวันนี้เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์นี้อยู่นะโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยนะครับดูนี่ลงมาเงี้ยมันไม่ได้ลงเป็นเม็ดฝนมันแต่ลงมาเป็นก้อนลูกเห็บกันเนาะไหลลงมากองอย่างนี้เลยนะครับก็คือบรรยากาศของมวลอากาศเย็นเนี่ยกำลังกลางๆมันมาเจอไงอากาศร้อนๆมาเจอกันคุณผู้ชมเนี่ยมันก็เกิดเป็นปรากฏการณ์แบบนี้เลยเรื่องสอนเรื่องสอนเมื่อวานอำเภอปายเนี่ยเหรอเขาบอกว่าผลพวงจากพายุฤดูร้อนก็คือตอนนี้อากาศทางประเทศจีนเนี่ยความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนี่คือความเย็นเนี่ยมันไหลลงมานะครับแล้วก็มาเจอกับอากาศร้อนก็เลยเกิดลูกเห็บนะครับลมกระโชกนะฮะเนี่ยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์กันขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเขาบอกกันเนี่ยนะจากเฟซบุ๊ก365ของแม่ฮ่องสอนนะขอบคุณทางเฟซบุ๊กเขาด้วยเนาะขอบคุณนะคะดูได้ค้างอยู่บนหลังคาเนี่ยนะแล้วเคยดูกระเบื้องหรือไงน่าจะเป็นหลังคากระเบื้องแน่นอนแต่ถ้าเป็นสังกะสีนี่แบบเป็นรูให้เห็นชัดเลยโอ้โหจะลงบนสังกะสีเนี่ยนะน่าฟังมากเลยแหละค่ะเห็นว่าทางจังหวัดเองก็หลังจากนี้จะประเมินด้วยความเสียหายนะคะแล้วก็จะเข้าไปดูแลในเรื่องของการเยียวยาต่างๆด้วยเพราะว่าบางส่วนนอกจากเรื่องของบ้านเรือนแล้วพืชผลทางการเกษตรพี่หนอมมันลงมาอย่างนี้ใช่ก็พืชผลเกษตรเสียหายถ้าเป็นผักแล้วก็เรียบร้อยหมดนะลงมาอย่างนี้นะครับดูสิครับเด็กๆก็ตื่นเต้นนะพี่หนอมผมเราเรียกหิมะก็ได้นี่นะหิมะเมืองไทยมันสวยอ่ะเราของเราเม็ดใหญ่ของเขาเม็ดเล็กไงพี่บ้านใช่ไหมแต่อย่าเอามาใส่น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่สะอาดนะคะเตือนไว้นะคะอันนี้ก็ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศวันนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนถึงวันที่18นะครับค่ะไปสารภาคเหนือตามภาพอากาศที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับ